เสียงในคลิปแล้วล่ะนะครับว่าเวลาที่ผมเร่งเครื่องนะครับเวลาที่ผมเร่งเครื่องแล้วยกคันเร่งกระทันหันรถมันจะสะอึกแล้วก็ดับนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยเป็นอาการเริ่มต้นของตัว TP sensor นะครับอันนี้เบิ้ลให้ดูนะยกคันเร่งกระทันหันเครื่องดับนะครับพี่น้อง FC นะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดมาจากเซ็นเซอร์ TP นะครับมันเริ่มรวนแล้วมันเริ่มมีปัญหานะครับพี่น้อง FC นะโดยนะครับอีกอย่างนึงที่มันฟ้องก็คือเวลาที่เราเรียกดูโค้ดแล้วไฟโค้ดโชว์ติดค้างนี่แหละนะครับเป็นสัญญาณเริ่มเตือนแล้วนะครับว่าตัว TP เซ็นเซอร์เริ่มมีปัญหานะครับแต่ในเคสนี้เราไม่ได้ทำการแก้ไขเพราะว่าลูกค้ามานั่งเฝ้าเอารถเราเช็คให้แค่ไม่มีควันไหลเป็นอันจบงานเดินเบาได้สตาร์ทได้นะครับแต่เคสนี้สตาร์ทต้องบิดคันเร่งเยอะสักนิดนึงเพื่อให้ TP สั่งจ่ายน้ำมันเยอะนะครับพี่น้อง FC เอาคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับจากต้นคลิปเมื่อกี้นะครับจากต้นคลิปเมื่อกี้พี่น้องก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าสกูปปี้ไอไฟเดียวบังลมคันนี้มีอาการเร่งเครื่องแล้วยกคันเร่งสะอึกดับนะครับพี่น้องเอฟซีผมก็สันนิษฐานไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือผมสงสัยตัว TP sensor นะครับหรือว่า map sensor ที่อยู่ที่ลิ้นเร่งนั่นเองนะครับในเคสนี้เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันก่อนนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรียกดูโค้ดนะครับการเรียกดูโค้ดก็คือเราจะหาแจ็คแดงแบบนี้นะครับของ Honda นะครับแล้วใช้สายไฟต่อพ่วงเข้าไปที่คู่บนล่างด้านซ้ายมือนะครับเราจะเอาสายไฟต่อพ่วงเข้าไปที่คู่บนล่างด้านซ้ายมือตามคลิปเลยตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับตรงนี้หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับเพราะว่ารถหัวฉีดก็ออกมานานพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับไฟมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับทุกท่านไม่ว่าท่านจะถอดแจ็คเซ็นเซอร์ตัวไหนออกมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับซึ่งมักจะเจอนะครับมักจะเจอในรถของ Honda นะครับแทบจะทุกรุ่นเลยปัญหานี้นะครับไม่ว่าท่านจะทำการลบโค้ดนะครับโดยการถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกับที่แจ็คแดงภายใน5วินาทีมันก็ยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมอันนี้ถอดออกแล้วก็เสียบเข้าภายใน5วินะครับมันก็ยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยปกติถ้ารถปกติมันจะกระพริบทีๆคงที่สม่ำเสมอถ้ารถไม่ติดโค้ดนะครับหรือว่ารีเซ็ตเสร็จมันก็จะกระพริบทีๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเรียกดูโค้ดแล้วมันโชว์ค้างนะครับผมก็สันนิษฐานไว้ในคลิปที่ผ่านมาว่าไอ้เจ้า TP ตัวนี้ตัวที่กำลังคลายน็อตอยู่ตอนนี้นะครับมันเสียนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการเปลี่ยนดูนะครับไอ้เจ้าตัว TP ตัวนี้นะครับที่เราทำการสั่งมาเนี่ยนะครับราคาร้อยกว่าบาทบ่กล้าใส่ของแท้หรอกครับพี่น้อง FC นะเผื่อเอามาใส่แล้วมันบ่หายนะครับเดี๋ยวรอเอาตัวละร้อยกว่าบาทมาใส่นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว TP ตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราได้ทำการสั่งมาแล้วนะครับ Made in China นะครับเดี๋ยวเราเอาตัว TP ไปใส่แล้วก็เปิดสวิตช์ดูก่อนนะครับว่ามันจะเคลียร์ได้ไหมนะครับเคลียร์ได้ไหมเอ่ยอ้าวนั่นเห็นไหมเคลียร์ได้แล้วครับพี่น้อง FC นะใส่ตัว TP เข้าไปแล้วผมถอดแจ็คหัวฉีดออกด้วยนะครับปรากฏว่าไฟมันโชว์โค้ด12ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับนะครับผมก็เดาๆมั่วๆไปนะครับเดาไปซื้อมาใส่แล้วก็ไฟมันก็กระพริบเป็นปกติแบบนี้สามารถเรียกดูโค้ดได้แบบนี้อันนี้ก็คือโค้ด12นะครับพี่น้อง FC นะนะครับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าไม่เชื่อไม่จริงก็ตามคลิปนะครับหลักฐานอยู่ตามคลิปนะครับพี่น้อง FC ใส่เซ็นเซอร์ TP เข้าไปแล้วผมถอดแจ็คหัวฉีดออกนะครับมันก็โชว์กับพริบแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าท่านจะดึงเซ็นเซอร์ตัวไหนออกมันก็จะโชว์ค้างอยู่แบบนั้นนะครับจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตได้แต่ว่าลบโค้ดเรียกดูโค้ดไม่ได้นะครับแต่อันนี้เปลี่ยน TP แล้วนะครับมันได้เป็นปกตินะครับพี่น้อง FC นะแม่นะครับทีนี้น้ำหลักต่อไปนะครับเมื่อผมทำการลบโค้ดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการลบโค้ดไปแล้วนะครับก็คือเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ถอดสายไฟออกจากแก๊กแดงแล้วก็เสียบกลับภายใน5วินาทีนะครับเป็นอันเป็นการลบโค้ดเสร็จสิ้นนะครับลำดับต่อมาเราก็ต่อสายแดงสายที่แก๊กแดงไว้เหมือนเดิม
นะครับต่อที่สายแจ็คแดงไว้เหมือนเดิมจะเป็นการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตก็เอาสายไฟมาต่อพ่วงเข้ากับเซ็นเซอร์ของความร้อนแบบนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตลิ้นเร่งรีเซ็ต ECU เรานี่แหละนะครับเมื่อเราต่อสายไฟเข้าไปนะครับเปิดสวิตช์ไฟมันจะกระพริบเร็วๆแบบนี้นะครับแม๊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 บแบบนี้นะครับต่อไปถ้ามันเกินเวลาไฟมันจะติดค้างนะครับนี่แบบนี้อันนี้ก็คือถ้าเรามาลบตอนไฟแดงนี่รีเซ็ตตอนไฟมันติดค้างนี่ไม่ได้นะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือเปิดสวิตช์ปั๊บนะครับในช่วงที่ไฟกระพริบให้ดึงสายไฟออกนะครับนี่นะครับในช่วงที่ไฟกระพริบให้ดึงสายไฟออกจากเซ็นเซอร์ความร้อนนะครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับวิธีการรีเซ็ตนะครับให้สังเกตไฟด้วยนะครับจากกระพริบเร็วๆต่อมาเมื่อเรารีเซ็ตสำเร็จมันก็จะกระพริบเป็นจังหวะนะครับทุกท่านประกอบครับนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับสตาร์ทให้พี่น้อง FC ได้ดูนะให้พี่น้อง FC สังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่ผมสตาร์ทแล้วผมจะทำการเร่งเครื่องนะครับแล้วก็ยกคันเร่งนะครับเรามาดูกันสิว่าช่วงต้นคลิปรถมันจะดับนะครับตอนนี้มันจะดับอีกไหมนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมันไม่ดับแล้วนะครับพี่น้อง FC นะแต่ก่อนนะครับมันดับนะครับเมื่อเรายกคันเร่งแล้วมันดับตอนนี้ไม่ดับแล้วนะครับพี่น้อง FC ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เข้าข่ายปกติแล้วนะครับเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่าน